รายการทำนำโรคทีวีทำแลยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ช่อง PSI 239ทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งดำเนินรายการโดยณัฐวุฒิวัฒรพิมพ์สุดแผ่นดินแผ่นฟ้ามหาสมุทรอาจสิ้นสุดจบลงไม่สงสัยภูมิพลใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใดครองหัวใจไทยวิเทศไร้เขตแดนวัดป่าแสงอรุณขอนแก่นธรรมะควรคิดควรปฏิบัติมองโลกในแง่ดีก็หลอกตัวเองมองโลกในแง่ร้ายก็หลอกตัวเองมองโลกด้วยใจเป็นกลางจึงจะเห็นโลกอันแท้จริงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผู้จะมาทำลายพุทธศาสนามิใช่เจ๊กจีนฝรั่งแขกที่ไหนแต่เป็นพุทธบริษัทผู้ไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติผิดจากคำสอนของพระองค์หรือมีการศึกษาดีมีความรู้สูงแต่เป็นคนหัวดื้อถือรั้นไม่ยอมทำตามความรู้นั้นกลับไปทำตามกิเลสของตนเสียหลวงปู่เทศรังสีทางโลกมีกฎหมายทางธรรมก็มีพระวินัยสองอย่างนี้คล้ายกันนะคือต้องรักษาไว้ไม่ให้ทำผิดสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้รายการธรรมนำโลกทีวีจะได้ทำการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านพระครูสุทธิสุทธิวัตรหรือหลวงพ่อสมชายปุญญมโนแห่งวัดป่าสว่างบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระครูปราโมทธรรมธาดาหรือหลวงปู่หลอดประโมทิโตอดีตเจ้าวาดวัดสิริกมราวาสหรือวัดใหม่เสนานิคมเขตลาดพร้าวกรุงเทพเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นี้ครับต่อไปเรามาฟังธรรมซึ่งมีเวลาอันเล็กน้อยไม่มากโยมจิตอย่าทิ้งภาวนาจิตเราต้องไม่ทิ้งภาวนาถ้าจิตทิ้งภาวนาจิตมันจะไหลไปสู่เรื่องกิเลสของโลกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสการสัมผัสต่างๆมันจะไหลเหมือนอย่างที่โยมรู้ตัวเองว่าจิตเรานั่งสมาธิพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็ออกไปซ้ายเดี๋ยวก็ออกมาขวามันไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละโยมต้องทําบ่อยมากๆรู้หนึ่งภิกษุก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกครั้งหนึ่งจิตของท่านไม่ห่างจากฌานเลยแล้วจะกล่าวไปทำไมให้มากกับบุคคลที่เจริญให้มากทำให้มากแล้วจิตจะไม่ทรงในปฐมฌานเพราะฉะนั้นเรามีตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างท่านเจ้าคุณท่านก็ได้บอกแล้วว่าในรัชกาลนี้9รัชกาลก็หมดไปแล้วอะไรก็หมดไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะหมดไปจากโลกนี้เมื่อเราหมดไปจากโลกนี้วันที่เราจะหมดไปเรามีธรรมเป็นที่อยู่ของใจไหมเรามีธรรมะมีธรรมเป็นอารมณ์ของใจหรือเปล่าเวลานั้นถ้าเรามีธรรมเป็นอารมณ์ของใจเราไม่ว่าเราจะอยู่กับวัดกับวาหรืออยู่บ้านอยู่ช่องอยู่โรงพยาบาลอยู่ไหนเวลานั้นใจของโยมจะนึกถึงแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีอะไรบัดนี้สัจธรรมที่เราได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้สอนก็ดีได้ศึกษาเองแล้วก็ดีมันปรากฏขึ้นกับเราแล้วเราจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเราจะกลับหรือไม่กลับก็ช่างเถอะแต่เราจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้าความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังอนัตตาตรงนี้จะเป็นอารมณ์ของใจเราสืบต่อไปเพราะฉะนั้นที่จะมายกประโยคในตอนต้นว่าโยมอย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งภาวนาเคยภาวนาอารมณ์ชนิดใดก็ภาวนาไปเรื่อยๆนึกให้มันเป็นนิสัยเพราะกิเลสนี้โยมมัน
จิตเนี่ยมันอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเมื่อจิตมันอยู่กับกิเลสมาเป็นเวลานานเผลอแป๊บเดียวมันก็ไปหากิเลสเผลอแป๊บเดียวมันก็ไปหารูปหาเสียงหาลูกหาหลานหาพี่หาน้องหาสมบัติข้าวของต่างๆมันก็ไปหาพอไปหามันก็ทิ้งธรรมทำอย่างไรจะให้ใจของเราอยู่กับธรรมตลอดฉะนั้นโยมต้องเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสัจจะกับตัวเองโยมสัจจะกับตัวเองต้องทำทุกวันต้องฝึกทุกวันถ้ามีสัจจะกับตัวเองแล้วโยมจะไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าโยมทำด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสวันหนึ่งมันไม่ศรัทธาวันหนึ่งมันไม่เลื่อมใสหรือว่ามันขี้เกียจมันจะไม่ทำมันจะอ้างว่าเหนื่อยบ้างพวกนี้ต้องตื่นดึกบ้างวันนี้มาดึกบ้างไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องรังสมาธิเดี๋ยวพวกนี้มาลืนนี้ค่อยทำมันก็เลื่อนไปในที่สุดให้ทำด้วยสัจจะโยมต้องสัจจะทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่งปีหนึ่งปีนี้หนึ่งเดือนนี้สวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนต้องกำหนดลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันบ่อยมากๆแล้วโยมจะเห็นว่าไอ้ที่เราทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์กับเรื่องข้างนอกทั้งนั้นไม่ได้ทุกข์เรื่องในตัวเลยในผมขนเล็บฟันหนังเราไม่เคยทุกข์เลยทุกข์แต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทุกข์แต่เรื่องข้างนอกตัวแต่ถ้าโยมเอาจิตมาไว้ในตัวเราเองเราจะไม่ทุกข์ไม่มีใครเราจะไม่เห็นทุกข์เราคือว่าเราจะไม่ทุกข์หลวงปู่ดูลย์เคยเขียนไว้ในหนังสือว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตที่เข้าในมันเป็นนิโรธจิตเข้าในมันเป็นความดับโยมเห็นใจที่คิดเห็นอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเห็นอารมณ์ที่มันขุ่นเมื่อขุ่นมัวเห็นใจเราตลอดเรื่อยๆจิตมันประกอบด้วยอะไรเราห้ามไม่ได้โยมดวงอาทิตย์ก็หมองด้วยเมฆพระจันทร์หมองด้วยเมฆจิตของปุถุชนหรือผู้ยังปฏิบัติธรรมก็หมองด้วยอุปาทิกิเลสทั้งหลายกิเลสที่มันจรเข้ามาแต่ละครั้งละครั้งมันก็ทำให้จิตเราหมองด้วยราคะบ้างหมองด้วยโทสะบ้างเศร้าหมองด้วยอารมณ์อย่างนั้นอันนี้บ้างเป็นความเศร้าหมองของใจเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่อย่าไปเอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจถ้าเราเอาอารมณ์ของใจเราเอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ของใจเราจะทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์เป็นคืนทุกข์เป็นเดือนแล้วก็ทุกข์เป็นปีเพราะเราไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์ไปติดอยู่กับอารมณ์ที่เศร้าหมองก็เศร้าหมองอยู่อย่างนั้นทั้งที่จิตมันเป็นอิสระเสรีมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้แต่ทำไมมันจึงชอบคิดแต่เรื่องไม่ค่อยดีชอบไปกังวลกับเรื่องที่ไม่ดีเรื่องดีๆมีคิดมีถมไปบัดนี้โยมเนี่ยยังคิดเรานี่ถึงจะไม่มีสมบัติพระสถานมากมายอะไรมากแต่สิ่งที่เราได้มาเป็นสมบัติของเราที่สุดแล้วคือมนุษย์สมบัติเราสามารถทำสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอริยสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับใจเราได้เราสามารถทำลายกิเลสนะละสักกายทิฏฐิศีลปัตตปามาสวิจิกิจฉาเหล่านี้เราสามารถที่จะทำลายได้ในที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราทำลายมันไม่ได้มันทำลายเราเห็นไหมถ้าเราเอามันอยู่มันก็เป็นธาตุของเราแต่ถ้าเราเอามันไม่อยู่มันจะขึ้นขี่เราแล้วมันจะพาเราไปสู่ภพน้อยภูมิใหญ่หาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมเราชาตินี้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีอยู่แล้วจิตใจเราก็ชอบฟังธรรมะเดี๋ยวนี้บางทีบางคนไม่ดูทีวีไม่สนใจต่อเรื่องโลกบางทีก็บอกปัดเออช่างมันช่างเอาตัวเราดีกว่าบางคนก็ตัดปัญหาอย่างนั้นไม่เอาตัวเราดีกว่าอีกไม่นานเราก็ลาจากโลกนี้แล้วคนคิดอย่างนี้คือคนที่เอาธรรมมาปลอบใจตัวเองเพื่อที่จะเราจะได้เดินหน้าในทางธรรมต่อไปเรื่องโลกนี่โยมสนใจเท่าไหร่มันไม่รู้จักหมด
สนใจเท่าไหร่มันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มแต่โยมมีปริญญาทั้ง10ใบมันก็ศึกษาเรื่องโลกไม่หมดนะจะศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดหมดชีวิตเกิดมาอีก 80,000 ปีก็ศึกษาไม่หมดเพราะโลกมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงคิดว่ามันหมดมันจบมันก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาศึกษาที่ผมขนเล็บฟันหนังมาศึกษาที่ใจแล้วมันหมดโยมมันหมดเดินไปขวาพุทธเดินไปซ้ายโทพุทธโทพุทธโทภาวนาไปด้วยยืนอยู่ก่อนเห็นถอดผมลงไปกองบ้างนึกนะนึกไปนึกถอดผมลงไปกองถอดหนังลงไปกองเนื้อลงไปกองกระดูกลงไปกองกองกองแล้วถามว่าอะไรมันเป็นเราอะไรมันเป็นเราเวลานี้ผมมันเป็นเราหรือนะเหมือนไก่ตัวนึงโยมถอนขนลงไปกองถอดหนังลงไปเอาเนื้อลงไปกระดูกลงไปหินที่สุดวันหนึ่งก็เหลือขี้เท่ากองเดียวเท่านั้นแหละโยมเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าทุกอย่างมันจะส่งคืนเจ้าของหมดเลยโยมที่เป็นเนื้อก็ส่งไปสู่ดินที่เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำลายมันก็ส่งไปสู่ธาตุน้ำธาตุไฟก็ไปถูกธาตุไฟธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมแต่ถ้าจิตวิญญาณนี้มันยังมีอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่แล้วโยมแน่นอนมันจะไปตามภพภูมิที่มันชอบคนเราสิ่งไหนมันก็จะไปหาสิ่งนั้นหัดชอบธรรมะเยอะๆเพราะชอบธรรมชอบธรรมของพุทธเจ้าแล้วเราจะไปสู่ธรรมไปสู่ธรรมที่ชอบที่ชอบก็คือไปสู่ธรรมที่ไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นไปสู่ตรงนั้นโยมเวลาจิตของเรามันไม่โกรธเวลาจิตเราไม่โมโหโทโสมันรู้สึกสบายใจบางทีเราปรารภกับคนในครอบครัวมันสงบใจอยู่พักหนึ่ง 3-4 วันไม่มีเรื่องยุ่งใจพอมีพวกมึงเข้ามากูยุ่งใจไปหมดเลยนี่ไม่รู้ว่าอะไรกันนักกันหนาเห็นไหมโยมเรื่องนอกมันมีแต่เรื่องทำให้ยุ่งในจิตใจของเราเพราะนั้นนะท่านเจ้าคุณท่านพูดสักครู่นี้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวออกรบนะถ้าเป็นข้าศึกนะเป็นนายทัพแม่กองต้องเตรียมตัวออกรบแต่เรานี่ต้องออกรบทุกวันโยมต้องเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจให้ดีวันนี้ตื่นขึ้นมามันยังมีลมหายใจเราจะรักษาจิตของเราไม่ให้โกรธบังเอิญมันโกรธทำยังไงโกรธดูความโกรธมันไปโกรธดูความโกรธโยมอันนี้จริงๆนะถ้าโกรธแล้วไปดูคนนั้นคนที่ทำให้เราโกรธมันจะไปกันใหญ่แต่ถ้าเรามันโกรธหันมาดูใจหายใจยาวๆลึกๆใครมันเป็นคนโกรธใครมันเป็นคนโมโหโอ้ความยึดถือในอารมณ์ที่มันขุ่นตรงนี้มันทำให้เราโกรธมองดูใจเพ่งดูใจรู้ใจตัวนี้เนี่ยดูใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามันอยู่ไม่นานอยู่นะมันก็จะดับไปกิเลสมันก็ตกอยู่ในสภาพแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันเป็นนิจจังตลอดมันก็ตกอยู่ในสภาพแห่งอนิจจังรักก็เคยรักมาเยอะเกลียดก็เคยเกลียดมาเยอะชอบก็เคยชอบมาเยอะแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปจากใจเราแล้วเห็นไหมเรานั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นมีใครโกรธไม่เห็นมีใครรักใครโลภอะไรไม่มีเพราะมันยังไม่มีคนไปกระทุ้งยังไม่มีคนโดนทดยังไม่มีคนโดนสอบหรือว่ายังไม่มีคนมาสอบอารมณ์พอเรากลับไปถึงบ้านไปถึงที่ทำงานเพื่อนฝูงเจอคนสอบอารมณ์โจมเจอคนที่กระแทกอารมณ์ขึ้นก็โกรธก็โมโหนั่นแหละโยมดูมันอย่าตกเป็นทาสของมันเห็นอารมณ์ตัวเราเองเห็นใจเราเนี่ยเห็นมันโกรธมันโกรธไม่ใช่เราโกรธดูมันไปตัวโกรธที่แหละที่มันทำให้เราไปนรกไปสู่อบายภูมิกับตัวโกรธตรงนี้แหละถ้าเกิดมาปฏิบัติทำไม่ต่อสู้กับความโกรธตรงนี้จะไปต่อสู้กับอะไรใช่ไหมทำไมสู้กับความโกรธความโลภความหลงต่อสู้อะไรคนข้างนอกมันไม่มีรู้จักสิ้นสุดโยมคนสรรเสริญก็สรรเสริญกันไปคนนินทาก็นินทากันไปตราบใดเรายังยืนอยู่ในโลกนี้โลกธรรมมันก็ห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดนะโยมเราก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเหมือนกันหมดทุกอย่างโยมต่างกันที่ว่าจิตของพระอรหันต์ท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรจิตของท่านสงบจิตของท่านวางจิตของท่านไม่ปรุงแต่งใครด่าท่านท่านก็เฉยวางเฉยท่านไม่ปรุงแต่งว่านายกนายขอว่ายังไงท่านก็อุเบกขาวางสนิท
เพราะจิตของท่านหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากความยึดถือแต่ของเราเนี่ยมันยังไม่หลุดมันก็ต้องยึดถือเมื่อมันยึดถือแล้วก็รู้ให้มันทันเหมือนกับเรายังไม่รู้ว่าเหล็กเนี่ยมันร้อนแต่พอจับเหล็กร้อนปุ๊บเราก็ต้องรีบปล่อยเหล็กร้อนทันทีถ้าเราไม่รีบปล่อยมันก็จะไหม้มือเรารู้ว่าใจเรามันโกรธปุ๊บอ่อใจมันก็ต้องรีบปล่อยอารมณ์ของใจตรงนั้นทันทีอย่าเอามาเป็นอารมณ์จิตมันโกรธเรื่องของมันโกรธมันโกรธไปดูมันไปเห็นทุกข์เห็นโทษไปแล้วไม่นานเท่าไหร่โยมก็จะถึงความว่างของใจและอีกอย่างหนึ่งโยมเวลาภาวนาเวลาปฏิบัติอย่าไปอยากก่อนที่มันจะสงบเวลาจะนั่งสมาธิอย่าไปบอกเดี๋ยวจะมันจะต้องสงบเดี๋ยวต้องให้สงบวันนี้ทำไปตามหน้าที่ดูลมก็ดูลมไปตามหน้าที่ขจัดความอยากออกไปนะขจัดความอยากออกไปให้มันจิตมันอยู่ตรงกลางรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกลมเข้ารู้ออกรู้อย่าให้มันมีอยากสงบไม่อยากสงบไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเนี่ยอย่าให้มันดีขึ้นมาพยายามตัดตรงนี้ลงไปเมื่อโยมรู้ลึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตรงนี้จิตมันผูกอยู่กับลมสติมันระลึกอยู่กับจิตจิตมันจะแนบสนิทอยู่กับลมเมื่อโยมรู้ลมนิดหรือรู้ลมถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นลมเป็นจิตจิตเป็นลมเมื่อจิตเป็นลมลมเป็นจิตปุ๊บลมมันจะเข้าน้อยออกน้อยเข้าน้อยออกน้อยโยมอย่าไปวิตกกังวลว่าเราจะขาดใจหรือเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะมีลมมันอึดอัดให้ดูมันไปเรื่อยๆดูมันไปถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าถวายไปเลยถวายไปนะแล้วก็ทำไปเรื่อยดูไปเรื่อยจนกระทั่งมันนิ่งไปเรื่อยไปก็เห็นความนิ่งเห็นความสงบของจิตไปเรื่อยพอมันสงบดีแล้วก็อย่าให้มันนิ่งนานถ้ามันนิ่งนานก็ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องไม่ติดเรายกจิตขึ้นมาสู่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังลงไปกองผมใช่เราไหมไม่ใช่หนังใช่เราไหมไม่ใช่เนื้อใช่เราไม่ใช่กระดูกใช่เราไหมไม่ใช่ถอดมันไปเรื่อยๆทำมันไปเรื่อยๆอย่างน้อยมันจะเป็นอุปนิสัยเราพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากี่พระองค์กี่พระองค์ท่านตรัสรู้ท่านก็พูดเรื่องกายกว้างศอกยาววานหนาคืบกิเลสฐานตรงนี้ท่านไม่เทศนอกตัวเราหรอกโยมมาดูตรงนี้แหละถ้าเราถ่ายถอนกิเลสถ่ายถอนสกายญาณทิฏฐิตรงนี้ลงไปได้ใจของเรามันก็เบาใจของเราก็สบายตายก็ตายไปอยู่ก็อยู่ไปอยู่ไปเพื่อทำรักษาธาตุรักษาขันธ์ไปเท่านั้นเองนี่แหละโยมถึงบอกกับโยมบอกว่าอย่าทิ้งธรรมถ้าโยมทิ้งธรรมธรรมจะทิ้งโยมถ้าโยมไม่ทิ้งธรรมธรรมจะอยู่กับเราเมื่อธรรมอยู่กับเราแล้วโยมจะนั่งนอนอยู่ตรงไหนโยมก็เป็นสุขโยมก็เป็นสุขเหมือนท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าหลวงปู่ท่านชอบอยู่ธรรมชาติท่านบอกว่ามันได้กายวิเวกวจีวิเวกมโนวิเวกได้ทั้งกายสงบวาจาสงบจิตใจสงบเพราะนั้นความสงบนี้นะเขาบอกว่าความสงบตรงนี้แหละโยมที่มันเป็นบ่อเกิดให้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นที่มันรบกวนเราอยู่ตลอดเวลานี้มันไม่ใช่ความสงบมันเป็นกิเลสที่จอดเข้ามาได้เรามายึดถือเรามาผูกพันมันเท่านั้นเองเอาละโยมจบแค่นี้จบแค่นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนากุศลผลบุญที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมาจนถึงอายุท่าน94นี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุพร้อมกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิองค์ใดพระสัมพุทธาวิสุทธอาคารอริยสัจ4สถานปฏิบัติธรรมทันสมัยขอเชิญไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพุทธสรีระธาตุโพธิสัตว์ธาตุอรหันตธาตุนมัสการพระพุทธรัตนะพระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรสมเด็จพระสังฆราชครูบาอาจารย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสี
เสด็จพ่อเท้ามหาพรหมชินปัญจระณตำหนักท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์ชั้น4เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเปิดบริการให้เข้าชมทุกวันอาคารอริยสัจ4ตรงข้ามสำนักปู่สวรรค์ในซอยเพชรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพสอบถามโทร024215286 024210489ขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้ร่วมถวายสังฆทานขออโหสิกรรมการถวายสังฆทานจะมีทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและก็วันที่19ของเดือนครับขั้นตอนในการถวายสังฆทานที่นี่นะครับเราก็จะมีการอาราธนาศีลรับศีลซะก่อนนะครับแล้วเราถึงจะมีการสงบจิตเพราะฉะนั้นการถวายสังฆทานต้องใช้จิตที่สงบนิ่งในการถวายสังฆทานหลังจากที่เราได้ถวายสังฆทานแล้วนะครับทางคณะสงฆ์ก็จะได้ให้ศีลให้พรและสังฆทานของท่านไม่มีการเวียนนะครับเราได้รับอนุญาตจากคณะสงฆ์ไปแจกจ่ายไปยังสำนักปฏิบัติธรรมและถิ่นทุรกันดารต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องสังฆทานที่ท่านได้ถวายไปนั้นย่อมได้รับอานิสงส์อย่างเต็มที่จึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้มาร่วมถวายสังฆทานขออโหสิกรรมที่อาคารอริยสัจ4ซอยเพชรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพมหานครที่เบอร์โทร02421-0489เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2560ระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่28มีนาคมนี้ขอเชิญกราบสรีระท่านพระครูธรรมสรคุณหรือท่านพ่อเขียนขันธสโรผู้สร้างตำนานเขาคิจกูฏร่วมสร้างมณฑปสถานที่เก็บสรีระท่านพ่อเขียนร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเข้าโรงทานเพื่อเลี้ยงนักแสวงบุญและไปขึ้นรถเพื่อกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทพระวงณวัดกระทิงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีสอบถามโทร087-137-8203มะนาวปลอดสารราคาพิเศษราคาพิเศษติดต่อดร.สุพิชยาสาครเจ้าของสวนมะนาวโดยตรงสอบถามโทร094-163-8392ประสบการณ์แพทย์ทางเลือกคุณพิบลธรรมสุตตาเมื่อวานขึ้น750เลือดเป็นกรดแผลติดเชื้อสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรผมชื่อจริงชื่อพิบลธรรมสุตตานะครับบ้านผมอยู่ที่ตำบลหนองบ่ออำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนหน้านี้ทำอาชีพประกันชีวิตอยู่20ปีก่อนที่จะมารู้จักกับสมุนไพรของจือเนี่ยมันเริ่มมีอาการเวียนหัวนะครับตอนนั้นตรวจสุขภาพก็ไปเจอเบาหวานโรคเบาหวานตอนนั้นที่ตรวจเจอน้ำตาลสูง750นะครับแล้วก็อาการที่ตามมาก็คือมีอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็กระหายน้ำทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานได้เป็นปกตินะครับผมเคยทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตอยู่20ปีขับรถไม่ได้ละเพราะว่าเริ่มมีอาการแสบชาที่เท้าแล้วก็เริ่มที่จะมีการกระตุกแล้วก็ตาก็เริ่มจะฟ้าฟางนะครับก็เลยเลิกจากธุรกิจประกันชีวิตไปเปิดร้านอาหารที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขายกาแฟขายสเต็กแล้วก็ทำร้านเสริมสวยด้วยดูแลตัวเองมาตลอดนะครับผมเองแล้วท่านได้รู้จักกับผมจือเราอย่างไรคะมีวันหนึ่งอาการที่เป็นหนักๆก็คือติดเชื้อที่เท้าหมอลงความเห็นว่าจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าที่มันเกิดแผลระหว่างนิ้วนะครับแล้วก็ต้องขวานเท้าถ้าดีขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องตัดเท้าเพื่อรักษาชีวิตเป็นเรื่องจริงก่อนผมต้องขอบอกก่อนนะครับออกตัวไว้เลยว่าแต่เดิมเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของยาแผนปัจจุบันแพทย์แผนตะวันตกมากไม่เคยเปิดใจในเรื่องของแพทย์แผนตะวันออกหรือแม้กระทั่งสมุนไพรหรือแพทย์แผนจีนหรือแผนไทยเลยแต่ว่าท่านครับเรื่องจริงที่เห็นชัดอย่างนึงก็คือแผลเบาหวานที่เคยเป็น
รักษาต่อเนื่องถึง1เดือนแค่หกล้มแล้วมันติดเชื้อเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยผมรู้จักสมุนไพรเนี่ยกินไปแบบคือมันทางเลือกอื่นไม่มีก็ลองดู3วันเท่านั้นจากแผลติดเชื้อที่จากแผลถลอก1เดือนต่อมาแผลใหญ่เท่าหัวแม่มือแล้ว3วันหลังจากนั้นติดเชื้อจนแผลที่โรงพยาบาล2พี่น้องเขียนว่าขนาด3นิ้วคูณ3นิ้วที่หัวเข่าฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะผู้ชมแต่แค่3วันแผลเนี้ยที่เป็นหนองติดเชื้อมาตลอดแห้งแห้งแบบไม่ตกสะเก็ดด้วยแห้งไปเลยเราล้างแผลทุกวันจะมีความรู้สึกผ้าก๊อซติดหนองแค่ทานสมุนไพรแค่3วันเท่านั้นแผลตัวนี้หายไปแบบมันแห้งไปเองท่านผู้ที่ทำความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดจำประกันพรุ่งโกยันยีมันนันสุเวในโนสังกันเตนะมหาเสนีนมัจจุนาอันพยามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดตัวอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยให้รีบพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นสนใจร่วมออกรายการทำนำโลกหรือจะร่วมอุดหนุนรายการสอบถามโทร087 917 5357ครับ